เนี่ยแต่ว่าช่วงนี้นะคนก็ยังพูดกันถึงเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเนาะนายกคือตอนนี้มันก็ยังเป็นกระแสอยู่พี่ตอนนี้มันมี2กระแส1นายก2คนนายก3คนใช่ไหมคุณเศรษฐาก็ออกมายืนยันผมนายกตัวจริงนั่นนู่นปุ๊บปุ๊บแต่ในอีกมุมนึงเนี่ยก็ยังมีข่าวว่าเดี๋ยวจะเปลี่ยนคุณเศรษฐาอันนี้อ้างว่าเป็นไปตามดีลดีลที่ผ่านมาที่คุณทักษิณไปตกลงกับฝ่ายอนุรักษ์นิยมจำได้ไหมก่อนหน้านี้เนี่ยคุณจตุพรพรหมพันธ์น่ะเคยมาบอกว่าเดี๋ยวลุงตู่จะมาจำได้ไหมพลเอกประยุทธ์เนี่ยขนาดตอนนั้นเนี่ยเป็นมีข่าวว่าคือตอนนั้นท่านเป็นองคมนตรีแล้วนะยังมีกระแสข่าวเลยว่าเดี๋ยวพลเอกประยุทธ์จะมาเป็นนายกเพราะยังเหลือโคต้าอีก2ปีใช่ไหมแต่ว่าท้ายที่สุดเนี่ยตอนนี้จริงๆมันเป็นกระแสในพรรครวมไทยสร้างชาติมาระยะหนึ่งแล้วว่าคุณพีรพันธ์คุณพีนะคุณพีรพันธ์ตอนนี้เขาเก็บเนื้อเก็บตัวรักษาเนื้อรักษาตัวก็คิดดูว่าทั้งที่ได้รับการแต่งตั้งนะให้เป็นรองนายกกำกับดูแลกระทรวงยุติธรรมค่ะและจำได้ไหมก่อนหน้านี้คุณวชรพิณทองอ่ะก็เคยไปยื่นเรื่องให้สอบประเด็นเรื่องของคุณทักษิณนี่แหละค่ะแต่ว่าคุณพีรพันธ์เป็นไงเงียบทุกอย่างเก็บซุกหมดเลยพี่วันนั้นเล็กทำหน้าที่แล้วนะคืออังคารก่อนไม่ตอบไม่เกี่ยวกับผมนี่ไม่ตอบตอบบอกว่าหันหน้าแบบหน้าตาแบบมึนมากเลยนะหันมาหน้าแกดุนะหน้าแกดุนะไปถามมาถามอะไรผมอ่ะไปถามรัฐมนตรียุติธรรมนู่นแล้วก็เดินไปเลยแกดุแกดุเราบอกว่ากูทำหน้าที่แล้วนะเดี๋ยวจะหาว่าไม่ถามนั่นแหละก็ไม่ตอบก็เลยเนี่ยก็ยังคงมีกระแสข่าวเรื่องที่แกจะเข้ามาเป็นนายกคือมันจะมีช่วงอ่ะมีช่วงที่คนพูดถึงกันมากก็คือช่วงเดือนเมษาซึ่งมันน่าจะลงล็อกในช่วงของการอภิปรายไม่ว่างใจของพรรคฝ่ายค้านกับอีกช่วงหนึ่งก็คือพฤษภาก่อนที่สวจะหมดอายุนั่นแหละมันจะมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านการเมืองเกิดขึ้นคือเขาเรียกว่าอะไรนะต้นตอหรือสมมุติฐานของกระแสข่าวนี้เนี่ยก็คือมันก็ต่อเนื่องมาจากหนึ่งเขาไปมองว่ามันมีดีลระหว่างคุณทักษิณกับสายของพลเอกประยุทธ์ว่างแล้วกันสายขั้วอนุรักษ์นิยมว่าอ่ะเดี๋ยวคุณเศรษฐามาเป็นแค่ชั่วคราวเดี๋ยวถ้ามันเกิดอะไรขึ้นก็ให้ทางฝั่งนี้เนี่ยส่งมาก็คือตอนแรกเหมือนกับว่าจะเป็นพลเอกประยุทธ์แต่ในเมื่อพลเอกประยุทธ์วันนี้เป็นองคมนตรีแล้วก็คงจะไม่มายุ่งอะไรตรงนั้นแล้วก็เลยมาเป็นชื่อของคุณพีรพันธ์เพราะเป็นแคนดิเดตนายกของพรรครวมไทยสร้างชาติและอย่าลืมว่ามีอะไรนะสนับสนุนอยู่ด้วยฝ่ายทุนด้วยอะไรอย่างนี้ด้วยฝ่ายทุนเดียวกันทุนเดียวกันแต่เรียกว่าถ้าโดยถ้าเราดูจับตัวในทุนแล้วเนี่ยเขาก็น่าจะหนุนทางนู้นต่อนะหมายถึงว่าทางคุณเศรษฐาหรือว่าทางฝั่งเพื่อไทยอ่ะมันอาจจะมองได้ว่าทำให้สถานการณ์พลิกอ่ะก็ใครจะมานั่งคิดอยู่ดีเนี่ยให้คุณพีรพันธ์อ่ะมากำกับดูแลกระทรวงยุติธรรมแล้วถ้าเกิดว่าพันเอกทวีเนี่ยไม่อยู่หรือแบบไปต่างประเทศให้รักษาการแทนก็ให้อำนาจคุณพีรพันธ์ใช่เนี่ยแหละมันก็เลยเกิดคือบางทีมันก็ต้องมีอะไรสักอย่างนึงอ่ะที่เราก็ไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นข้างหน้าหรอกเนาะใช่นี่เขามีการมองกันด้วยซ้ำนะว่าถ้าเกิดว่าเป็นอีกมุมหนึ่งนั่นก็คือดีลระหว่างคุณทักษิณกับคุณธนาธรก็มีบางทีมันก็อาจจะเป็นในมุมของเพื่อไทยกับก้าวไกลก็ได้กับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นคานอำนาจกันอะไรประมาณนี้เนาะเพราะว่าก้าวไกลเองอ่ะถ้าพูดถึงว่าจะออกมาแบบวิพากษ์วิจารณ์หรือว่าพิปรายโจมตีคุณทักษิณก็ไม่ได้แบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยเนาะใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็อาจจะมีข้อตกลงที่มันเป็นกระแสข่าวหลังจากที่คุณธนาธรเขาเรียกว่าอะไรนะดีลฮ่องกงใช่ดีลฮ่องกงที่บอกไปคุยเรื่องหลานเนี่ยใช่ลูกหลานอะไรเงี้ยเนี่ยเพราะฉะนั้นกระแสข่าวเรื่องของคุณพีรพันธ์เนี่ยมันก็กลับมาอีกรอบนะอย่างที่เคยเล่าให้พี่เด้งฟังนานแล้วบอกว่าในพักเนี่ยเขาให้จับตามองเลยนะว่าเฮ้ยมันอะไรมันก็ไม่แน่ก็แสดงว่ามันเริ่มมีพื้นมาตั้งแต่ตอนนั้นแล้วว่าตอนนี้เนี่ยพอคุณทักษิณออกมาแล้วแล้วอะไรหลายๆอย่างเนี่ยก็เลยทำให้กระแสข่าวเนี้ยกลับมาอีกรอบนึงใช่แล้วคุณพีรพันธ์ก็ดูแบบรักษาเนื้อรักษาตัวเหลือเกินเก็บตัวไม่พูดไม่จาเกี่ยวกับประเด็นเรื่องคุณทักษิณเลยนี่ถ้าคุณพีรพันธ์เป็นนายกนี่ยังไงเนี่ยนักข่าวเรียกยังไง เอาแค่ว่าในพรรคนี่ในพรรครวมไทยสร้างชาติอาจจะยังแบบอะไรนะกับหัวหน้าพรรคนี่อาจจะยังปกครองไม่ค่อยได้หมดเลยนะในพรรครวมไทยสร้างชาติเขาก็แบ่งเป็นก๊วนเหมือนกันนะ
ดุด้วยดุด้วยเออดุดุระวังนะมีจะมีคนเตือนเลยนะบอกว่าเนี่ยอย่าไปแบบหนึ่งว่าอย่าไปพูดถึงเขามากเดี๋ยวเขาอาจจะโทรมาด่าเราไม่ได้โทรมาด่าสิจะฟ้องเขาว่าสิหรอไม่เราไม่ได้ทำให้เขาเสียหายนะเออไม่แต่เนี่ยมีคนเตือนมีคนเตือนหรออย่างนั้นเลยมีคนเตือนมาเลยเออให้ระวังว่าอย่าไปเล่นงั้นบอกเลยที่ผ่านมาพูดเล่นไม่ชอบมีคดีที่ผ่านมาพูดเล่นเป็นการเอากระแสข่าวเอาอะไรนะสะท้อนให้คุณผู้ฟังทราบเฉยๆว่ามันมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นดูหน้าดูหน้าซะก่อนดูหน้าแกซะก่อนหน้าแกเอาเรื่องไม่เอาเรื่องอ่ะเอาเรื่องสิวันนั้นเล็กถามเลยก็บอกแล้วนะเป็นเรื่องปกติเลยใช่คนของพรรคประชาธิปัตย์จะเป็นแบบนี้ทั้งนั้นพี่ตอนแรกอ่ะไอ้น้องทีมงานของท่านพีรพันธ์บอกอุ้ยพี่ถามเลยเขาอยากตอบเราบอกอุ้ยแน่นะอยากตอบเป็นไงล่ะไม่อาจจะอยากตอบตอนนั้นพอมาเจออีกสัปดาห์นึงไม่อยากตอบว่ะดูหันหน้าวานี่หน้าเมินมากอย่านะคือนอกเหนือจากชื่อของคุณพีรพันธ์แล้วเนี่ยบางทีเนี่ยมีกระแสแบบชื่อของบิ๊กป้อมด้วยนะโอ้โหก็นี่ไงเดี๋ยวรอไงพี่ เขาบอกว่ามีการต่อสายคุยกันแล้วตอนนี้รอให้กระแสข่าวเงียบก่อนแล้วเดี๋ยวเขาคือเชื่อเลยว่าบิ๊กป้อมเนี่ยเขาคุ้นเคยกับบ้านจันทร์สองล่ามายาวนานสมัยก่อนก็อาจจะพบกับคุณทักษิณแบบต้องเงียบๆนะรอฟังรอดูทะเบียนรถลุงป้อมเลยพวก2211122เนี่ยให้นักข่าวสายบ้านจันทร์สองล่าแต่เชื่อเด็กเขาจะไม่ไปช่วงนี้หรอกเพราะว่าท่านตัดรอให้นักข่าวเนี่ยเลิกสนใจก่อนก็คงหลายเดือนอ่ะแล้วก็ค่อยๆไปในห้วงนั้นป่านนี้คงโทรศัพท์ไปคุยกันอ่ะไอ้คุยอ่ะโทรศัพท์อ่ะคุยกันแล้วแต่ก็คงอาจจะอยากเจอหน้าอาจจะอยากอะไรอย่างเงี้ยแต่เชื่อเลยว่าไปอ่ะคนไปเยี่ยมมาดูทางจะป่วยหนักมากกว่าใช่เดินจะยังไม่คล่องเลยอย่านะเขาเพิ่งไปเที่ยวฮ่องกงมานะเขาแบบลุงไปไหว้พระขอพรไปไหว้พระขอพรเนี่ยพูดตรงประเด็นเป๊ะเลยทีมอ่ะเขาเรียกว่าอะไรนะคนใกล้ชิดอ่ะเอาอีกแล้วคือแบบมีลุ้นมีลุ้นอ๋อขอพรเป็นนายกเหรอมีลุ้นไม่เราคือต้องย้อนความไปไงตอนช่วงม็อบกปปส.อ่ะจำได้ใช่ไหมช่วงนั้นอ่ะที่เขามีดิวอ่ะที่นั่งโต๊ะเจรจากันอ่ะที่มีคุณยิ่งลักษณ์อ่ะนี่ต้องย้อนความใช่ป่ะมีคุณยิ่งลักษณ์คุณสุเทพอะไรอย่างเงี้ยไปคุยกันในร้อนหนึ่งก็มีนะก็นั่นแหละที่ไปคุยในร้อนหนึ่งนั่นแหละแล้วก็น่ะทางด้านตัวคุณทักษิณเนี่ยซึ่งแบบเสนอผ่านคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยก็จะเสนอให้พลเอกประวิตรนั่นแหละเข้ามาเป็นนายกเพียงแต่ว่าคุณสุเทพมันไม่เอาจะเอาเนี่ยบิ๊กตู่นั่นแหละโอ้โหเพราะนั้นเนี่ยเรื่องถ้าเรื่องชื่อของพลเอกประวิตรที่จะขึ้นมามันไม่แปลกใจเลยเพราะว่าคุณทักษิณเคยเสนอชื่อนี้มาแล้วใช่นะนี่ก็เลยอาจจะเป็นเหตุผลนะที่ทำให้พลเอกประวิตรเนี่ยกลับมา อะไรนะใจบันดาลแรงรอบสองฉันอะไรนะแต่ว่าอนุรักษ์นิยมทันสมัยท่านขาจัดการเรื่องในพรรคก่อนอันนั้นนะอันนั้นส่วนหนึ่งแต่ว่าจะกลายเป็นว่าลุงป้อมอาจจะบอกว่าเราหัวอกเดียวกันนะคือประมาณว่าป่วยอะคือไม่ค่อยแข็งแรงอะไรประมาณนี้แต่คุณทักษิณเขาเดินคล่องกว่าลุงป้อมนะนั่นแหละเพราะฉะนั้นรอดูเลยเล็กเชื่อแม้จะมีคนบอกว่าเฮ้ยมีคนบอกว่าเนี่ยกระแสข่าวที่ลุงป้อมจะไปหาคุณทักษิณในอนาคตเนี่ยคงอีกหลายเดือนแหละนั่นแหละอุ้ยไม่จริงหรอกไม่จริงหรอกเพราะว่าบิ๊กป้อมเขาไม่อยากคุยกับคุณทักษิณหรอกแต่อันเนี้ยแหล่งข่าวที่อยู่กับพลเอกประวิตรเนี่ยเขาพูดมาเองว่า1โทรคุยแล้วและ2หาจังหวะวันนึงคงได้เจอกันนะอันนี้ก็รอดูเพราะว่าอะไรป่ะพี่โอเคพลเอกประวิตรเนี่ยทุกวันเนี้ยที่แกยังไม่เคยไปไม่ยอมไปร่วมพรรคอะไรนะกินข้าวพรรคร่วมรัฐบาลหัวหน้าพรรคร่วมคือเหมือนกับว่าแกไม่ค่อยแฮปปี้กับคุณเศรษฐาอยู่แล้วและอย่างนึงคือเหมือนมันมีแผลใจกันมาที่สวสายลุงป้อมไม่เลือกใช่ไหมแค่บางส่วนที่ไม่เลือกบางส่วนก็เขาเรียกว่าอะไรหักหลังลุงป้อมอะไรประมาณนั้นอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยพลเอกประวิตรเขาไม่ค่อยอะไรกับคุณเศรษฐาหรอกแต่ว่าถ้ามีอะไรเนี่ยเขาจะคุยกับคุณทักษิณอย่างเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยเหมือนว่าวันสต็อปบอกแล้วไงฟันสต็อปใช่แล้วอย่าลืมเดี๋ยวว่าคุยทำไมคุณเสียเวลาเสียเวลาแล้วร้อยเอกธรรมนัสอ่ะเขาก็สายตรงคุณทักษิณได้อยู่แล้วด้วยในเรื่องของพรรคใช่ไหมแล้วก็อย่างหนึ่งน้องชายเลยพลตำรวจเอกพัชรวาทเนี่ยก็เคยโอ้ก็เมื่อก่อนก็สนิทกับคุณทักษิณจะตายใช่ไหมเพราะนั้นก็อะไรก็เกิดขึ้นได้แต่คุณเศรษฐาบอกผมจะอยู่4 ปีนะพี่เด้งทั้งหมดนี่
อันนี้เราแค่เล่าเป็นกระแสข่าวนะส่วนเรื่องของคุณพีรพันธ์เราทำไมนะไม่คือ คือพูดก็ตั้งเป้าไว้ไงแต่ว่าจะอยู่ได้4ปีอย่างที่พูดเอาไว้หรือเปล่านั่นแหละนี่คุณธัญภาบอกคือฝันไปบิ๊กป้อมใช่คือเราก็คิดว่าโอกาสเนี่ยคงน้อยแหละแต่เพียงแต่เราเอามาเล่าเพราะว่ามันมีกระแสมีกระแสออกมาเฉยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวทำคลิปพลเอกประวิตรเดินแล้วจะเขียนว่าฝันไปหรือเปล่านี่เดี๋ยวลูกน้องแกฟังอยู่นะเดี๋ยวไปเล่าพี่ลุงป้อมไม่เป็นไรไอ้เล็กมันประชดประชันพี่เว้ยมันบอกว่าพี่ไม่มีทางได้เป็นนายกหรอกอ๋อดีนะแต่ได้หาเรื่องโทรมาด่าแล้วมาถามว่าลุงเป็นไงจริงก็เปล่าเฮ้ยวันหลังเอาบ้างเฮ้ยเดี๋ยววันอังคารให้นักข่าวพักถามเลยนี่เรื่องได้เป็นนายกแน่นะว่ามีกระแสข่าวจะเป็นนายกอะไรเงี้ยจริงไหมไม่ก็คือเป็นการหยั่งกระแสไงใช่ไหมเป็นแค่หยั่งท่าทีอ่ะถ้าสมมติแกบอกหันมาแบบฟืดเฮ้ยอะไรเนี่ยแต่ถ้าเงียบๆอ่ะไม่แน่รอดูเนี่ยสองช่วงเนี่ยคุณผู้ฟังรอจับตาดูนะเมษากับพฤษภาใช่แต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยตอนนี้มันยังไม่มีสัญญาณอะไรที่ทำให้เห็นว่าคุณเศรษฐาจะโดนนะด้วยความที่ตำแหน่งมันว่างอยู่ด้วยเนาะเก้าอี้มันว่างในครม.แล้วตอนนี้เห็นไหมคุณพิชิตชื่นบานก็พยายามแสดงบทบาทมากเลยเนาะออกมาแบบให้สัมภาษณ์มีโพสต์ด้วยแล้วก็โพสต์ใส่เกี่ยวกับเรื่องของคุณทักษิณเนี่ยต่อเนื่องเลยนะอย่ารอเพราะว่าด้วยความที่มันมีเก้าอี้ว่างนี่แหละงั้นข่าวเรื่องปรับครม.ก็จะออกมาทีนี้ปรับครม.ปุ๊บเนี่ยมันจะใหญ่ขนาดไหนมันจะมีการเปลี่ยนแปลงปรับอะไรเกิดขึ้นไหมมีคนพูดไปถึงอะไรรู้ไหมว่าถ้าเกิดว่ามีการเปลี่ยนพรรคการเมืองอะมีการปรับเนี่ยพรรคที่ถูกแบบมองอันดับหนึ่งเลยนะที่อาจจะต้องระเหตุออกจากพรรคร่วมอะภูมิใจไทยใช่อันนี้แบบมันมีปัญหาเรื่องในทุนอะไรกันด้วยมั้งก็เป็นปัญหาเรื่องของความรู้สึกไงระหว่างคุณทักษิณกับคุณเนวินเนี่ยซึ่งมันมีมาอย่างยาวนานอ่ะถึงแม้ว่าคุณเนวินไปปะที่ฮ่องกงอ่ะตอนนั้นช่วงนั้นคุณอนุทินปะคุณเนวินอ่ะเขามาช่วยที่ฝูง MZ ไงเออใช่ใช่ใช่ตอนช่วงมารับด้วยเนาะเขาดีเหมือนเขาแบบคือการเมืองไม่มีมิตรแท้สักไม่แต่ว่าทีนี้ไงถ้าเกิดว่าในแง่ของความรู้สึกอะคนซึ่งครั้งหนึ่งเคยทำก็อาจจะแบบอาจจะแบบฝังใจอยู่แต่ถ้าเราดูที่ตัวคุณ อนุทินกับคุณเศรษฐานี่ก็แบบโอ้โหอะไรจะแบบอะไรนะหนิหนมหนุ่งหนิงใกล้ชิดแล้วพี่เห็นคลิปยังภรรยานายกกับคุณจ๋าเห็นโอ้โหแบบแต่จะบอกว่าคุณหมอค่ะคุณหมอถูกจังหวะนิดนึงนะคะคือแบบเธอจะรับแบบไม่รู้แหละจะรับแต่อีกมุมนึงอ่ะคือแกก็ดูแบบไม่ค่อยรักษาลุคนะหมายถึงภรรยานายกอ่ะนี่ไม่ต้องสังสารลุคก็ถ้าที่ทำผมมาเห็นป่ะที่คนเขาโพสอ่ะอะไรไอ้ที่แกใส่อะไรที่แขนน่ะแล้วเอาเชือกหนังกระติกหรือเชือกอะไรสักอย่างมารัดเอาไว้อ่ะเหรอเดี๋ยวจะส่งให้ดูแล้วก็ติดโอ้แต่ละอย่างนั่นแหละแต่ว่าแค่จะสะท้อนว่าหน้าบ้านคือคุณเศรษฐากับคุณอนุทินก็หนุ่งหนิงนะลงพื้นที่หรือว่าอะไรก็จะมีภาพแบบนี้มาตลอดในขณะที่หลังบ้านคือคุณจ๋าภรรยาคุณอนุทินกับคุณหมออ้อมภรรยาคุณเศรษฐาก็ออกงานคอรมอคอรมีคืองานคอรมีเนี่ยเขามีกิจกรรมบ่อยมากเลยนะเพียงแต่ว่าเราไม่รู้เขาไม่ได้ส่งให้สื่อนะเขาจะโพสต์ใน TikTok นี่แหละแต่ดูในโซเชียลแต่ว่าไม่ได้โพสต์เองนะก็จะเป็นแต่ละพื้นที่อะไรอย่างเงี้ยอะไรเงี้ยเขาจะโพสต์ไว้แล้วเราก็จะได้เห็นจริงมีแล้วแกชอบเต้นมากเรื่องเต้นเรื่องรำอะไรเงี้ยขอให้บอกเลยพี่แต่ก็แปลกนะว่าทำเนียบเนี่ยเขาไม่ส่งข่าวเรื่องเขาอะไรนะภริยาคอรมีเอ้ภารกิจของคอรมีอะไรนะไม่อันนี้เราไม่ได้พูดไอ้เล่นนะคือคอรมีเนี่ยเป็นภาษาที่สื่อเราใช้มานานแล้วว่าคอรมอก็คือหน้าบ้านแต่บรรดาภรรยาคอรมอเราก็จะเรียกว่าคอรมีคนเขารู้อยู่แล้วแหละเดี๋ยวเขาหาว่าเราไปกันแหนนี่แต่จะบอกว่าพอดูคุณอนุทินไปเนี่ยคุณอนุทินเหมือนข้าราชการเลยนะคือเหมือนข้าราชการที่แบบใครก็ตามที่อยู่เป็นแบบศูนย์อำนาจก็ดีด้วยก็จะเข้าแบบต
ลอดเวลาเหมือนข้าราชการเลยใช่แต่แต่ใจคุณอนุทินน่ะอันนี้มีคนอ่านให้ฟังแต่ใจคุณอนุทินเนี่ยเขาบอกว่ารักลุงตู่มากที่สุดอ้าวเห็นลุงตู่ยังโอ้ตอนเป็นหนุ่มๆอ่ะที่คลิปที่เขาแชร์กันน่ะแต่เสียงเหมือนเดิมเลยนะเหมือนเดิมท่าเดินก็ใช่แต่กลางน้อยหน้าตาเวลาวางเหมือนเดิมแต่ยังผอมไงนะยังผอมแล้วแบบเขาเรียกว่าอะไรพูดเยอะเหมือนเดิมเลยคือนี่ขนาดว่าเป็นการแสดงของไอช่อง5นะคือเขาเรียกว่าอะไรเป็นวันตอนนั้นวันแม่ใช่ไหมของ121แต่ว่ามันสะท้อนถึงว่าพลเอกประยุทธ์น่ะสมัยก่อนน่ะก็พูดเยอะเห็นไหมตอนที่เขากำชับกำลังพลเขาไอแม่บ้านที่บอกว่าเออเนี่ยงานเยอะดีแล้วจะได้มีงานทําแต่ว่าก็ต้องทําให้มันประณีตนะดูดีตะคงตะเข็บคู่อ่ะตะเข็บคู่เนี่ยนะตะเข็บคู่อ่ะเย็บให้มันดีประณีตแบบโอ้โหนี่มันลุงตู่เป็นอย่างนี้มาตั้งแต่เด็กคืออะไรตะเข็บคู่คือแม่บ้านหานเสือ121เนี่ยเค้ารับงานจากข้างนอกก็คือข้างนอกเนี่ยเค้าก็มีสั่งตัดเย็บเพิ่มเติมลุงตู่เค้าก็เลยเดินมาตรวจแล้วก็สั่งว่าตัดเสื้อผ้าเนี่ยไอ้ตรงเย็บตะเข็บคู่เนี่ยเย็บให้มันคือต้องเย็บตะเข็บคู่ไงมันจะได้หนาแน่นเขาเรียกว่าอะไรแข็งแรงประมาณนั้นอ่ะคือแกรู้ขนาดนี้เลยอ่ะขนาดตะเข็บคงตะเข็บคู่แกยังรู้เลยมึงใส่เสื้อเคยเปลี่ยนมั้งใช่ไม่แล้วอย่างหนึ่งคือพลเอกประยุทธ์เนี่ยตามเสด็จพระพันปีหลวงสมัยนั้นเนี่ยเป็นพระราชินีใช่ไหมงานศิลปาชีพไงคือแกถึงสนใจเรื่องกระเป๋านั่นแหละทหารเสือทุกคนจะชอบเรื่องกระเป๋าเรื่องเสื้อผ้าอะไรเพราะว่าสมเด็จท่านสมัยก่อนเนี่ยท่านจะแบบให้ชาวบ้านงานศิลปาชีพใช่แล้วท่านก็รับเนี่ยรับซื้อแล้วก็ไปจำหน่ายให้ต่อคือเพื่อให้มีรายได้อะไรประมาณนี้ไงพลเอกประยุทธ์เขาก็เลยติดมาแบบนี้เออแต่ฮามากเนอะแบบเดินแบบอะไรนะวิภาแล้วคนแม่บ้านก็ชื่อวิภาแบบโอ้เออคนต้องขอบคุณคนที่ไปค้นมานะเดี๋ยวนี้ภาพอะไรต่อมีอะไรมันจะถูกขุดออกมาเนี่ยซึ่งเล็กอะทำข่าวมาก็ไม่เคยรู้นะว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยเคยมีเพราะตอนนั้นแกยังเป็นโอ้ยตอนนั้นเลยปี33เราเพิ่งเรียนจบกำลังจะเข้ามาทำงานเนี่ยแกมีแบบเหมือนเป็นนักแสดงของคือไม่ใช่นักแสดงหรอกก็คือเป็นผู้พันไงใช่ไหมก็คือสารคดีอ่ะมันเป็นหนังสารคดีของกรมอ่ะเนื่องในวัน12สิงหาเพราะว่าสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยคือเป็นองค์ผู้บังคับการกรมพิเศษของ121เพราะฉะนั้นก็เลยจะต้องมีเนี่ยแหละนะฮะโอ้โหแต่ลุงตู่นี่เหมือนเดิมเลยแต่ว่าไปแล้วอ่ะไม่หล่อนะคือถ้าพูดไปอ่ะเออดูหน้าเหมือนเดิมอ่ะไม่ดูวันตาแบบหน้าตาแกดูผูทอนนิดนึงนะตอนสมัยหนุ่มๆอ่ะนะเออเนี่ยไปว่าพี่ไปว่าลุงตู่เขาผูทอนเดี๋ยวเขาก็ด่าสวนมาหรอกแล้วเรื่องกองทัพมีอะไรบ้างเนี่ยเรื่องกองทัพช่วงนี้เขาก็มีเดี๋ยวช่วงกู้เรือหลวงสุโขทัยนี่แหละพี่คือตอนนี้ก็รอเพราะว่าตอนนี้มีเขาเรียกอะไรตั้งกองบัญชาการเลยอันนี้ดีอย่างนึงนะพี่คือกองทัพเรือเนี่ยเขาจะแบบคือปฏิบัติการ1 2 3 4เหมือนตอนที่กู้เรือหลวงสุโขทัยอ่ะเขาก็จะมีแจ้งสื่อตลอดเลยมีช่วงแรกที่เขาพาไปแล้วเดี๋ยวช่วงปลายสัปดาห์เนี่ยเขาเรียกว่าปลายปฏิบัติการเนี่ยเขาก็จะพาสื่อไปอีกทีนึงเพื่อที่ไปดูพื้นที่จริงแล้วก็ไปดูของที่เอาขึ้นมาจากเรือหลวงสุโขทัยนะซึ่งตอนนี้ถึงเอาขึ้นมาแล้วเมื่อวานนี้คือป้ายชื่ออย่างที่เราเห็นน่ะโอ้โหที่อะไรเต็มไปหมดเลยแง่หอยแง่เพียบมาหน้าดูเลยแต่ว่าก็ยังพอเห็นนะแต่ว่ามันก็คือก็ต้องเดี๋ยวเข้าพิพิธภัณฑ์แล้วก็คงจะในลักษณะอยากรู้ว่าจะเจอศพบ้างไหมเนาะใช่เล็กกลัวอยู่ใต้เรือไงพี่แต่เรือเขาไม่กู้แล้วอ่ะก็คือเรือเนี่ยเรือหลวงสุโขทัยก็จะนอนอยู่ใต้ทะเลนะแบบนั้นแหละแต่ว่าตอนที่สิ่งที่เอาขึ้นมาอีกอันนึงก็คือพระพุทธรูปเมื่อวานนี้พระพุทธรูปประจำเรือแล้วก็มีพวกเอกสารหูยังคิดเลยว่าเอกสารมันจะยังอยู่แสดงว่ามันอาจจะอยู่ในหีบหรือในกล่องหรือในตู้เขาก็เลยเอาพวกเอกสารเนี่ยขึ้นมาด้วยยังไม่เปื่อยวันนี้ก็มีปฏิบัติการอีก4เที่ยวนะก็จะเป็นการไปเอาหัวเรือที่ปลิแล้วก็มีกราบเรือที่มันชำรุดเสียหายแต่เสียดายนะว่าควรจะทำตั้งแต่ตอนแรกๆตอนแรกๆคือผบ.ทร.เนี่ยเคยถามผู้บัญชาการเรือเมื่อสัปดาห์ก่อนนู้นว่าทำไมเราไม่ให้สหรัฐมาช่วยกู้แต่ต้นคือผบ.ทร.บอกว่าตอนแรกเราคิดว่าเราจะยกขึ้นมาทั้งลำแล้วคิดว่าเราทำได้คิดว่าไอ้บริษัทที่เราไปเรียกมาเนี่ยทำได้แต่ท้ายที่สุดเนี่ยไม่เข้าสเปคหรือทำไม่ได้เพราะว่าอะไรแบบพี่ตอนแรกกองทัพเรือเนี่ยจะเลือกไอ้บริษัทนี้แหละที่บอกเป็นของจีนอ่ะปรากฏว่าเขาให้หลักประกันไม่ได้ว่าตอนที่ยกขึ้นมามันจะหักกลางไหมเออคือโดยสรีระเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาเนี่ยมาประเมินแล้วว่า
ดูจากภาพใต้น้ำเนี่ยเขาบอกว่าถ้ายกขึ้นมาทั้งลำเนี่ยมันหักกลางแน่นอนเออแล้วเนี่ยเห็นว่าผบ.ทล.อะไรจะคืนงบอะไรด้วยใช่ก็คือว่าสำนักงบประมาณคืองบในครั้งนี้เขาใช้199ล้านเป็นงบของกองทัพเรือประมาณ100กว่าล้านแล้วก็ทางสำนักงบเนี่ยหางบให้ได้ประมาณ90ล้านเพราะฉะนั้นเมื่อไม่กู้เรือแล้วก็เลยต้องคืนงบตรงนี้ให้สำนักงบประมาณ90ล้านนั่นแหละคือถ้าในมุมนึงก็ดีอะตรงที่ว่าเออเราไม่ต้องเสียงบตรงนี้ไปกู้เรือขึ้นแต่ว่าถ้าในเชิงความรู้สึกอ่ะก็สงสารเรือไงใช่ไหมก็นอนเราเห็นภาพใต้น้ำก็แบบเออก็น่าสงสารนะเรือก็ต้องนอนอยู่ตรงนั้นก็เอาไว้เป็นประวัติศาสตร์ใช่เอาไว้คนไปดำเรือนี่ไงเออคนดำน้ำแบบไปดูพี่คนดำน้ำนี่ต้องแชทเชิงแอดเวนเจอร์สายดูนะเพราะว่าดำไปมันจะมีความวังเวงนิดนึงเพราะว่ามีคนตายใช่ไหมแล้วก็ไม่รู้จะเชื่อเลยนะจะต้องมีคนพาทัวร์ฝรั่งอาจจะชอบแล้วอย่างนึงคือใต้เรือคือในเมื่อไม่ได้กู้เนี่ยบางศพเนี่ยอาจจะบางกระดูกเนี่ยอาจจะอยู่ใต้เรือก็ได้นี่เป็นข้อสันนิษฐานเพราะว่าช่วงที่เรือจมอ่ะเป็นที่รู้กันว่าอย่าให้เป็นแบบหนังนะที่ไปมาแล้วเดี๋ยวคนที่คิดว่าตายแล้วอาจจะรอดก็ได้เออที่สุดไปอยู่ที่ไหนสักที่นึงที่ตอนนี้ยังไม่รู้สึกตัวเลยแบบหนังที่ผ่านมาเขาบอกมีว่าเรือประมงช่วยไปแล้วก็เรือประมงนั้นก็ไปประเทศไหนแล้วก็ไม่รู้เออมีอยู่อันนี้เราคาดหวังว่าจะเกิดปาฏิหาริย์แต่ว่ามันอกอาจจะไม่ทั้ง5คนหรอกพี่ใช่ไหมแต่ว่าใต้ท้องเรือที่เขาห่วงอ่ะในเมื่อเราไม่กู้เลยอาจจะมีเพราะว่าตามความเชื่อของทหารเรือว่าอันนี้สากลเลยนะว่าทุกเรือทุกลำเมื่อเวลาถ้าเกิดแบบเนี้ยจะต้องมีวิญญาณที่มาคอยดูแลเรือที่แบบเหมือนจะว่าต้องแบบเหมือนเฝ้าเป็นเจ้าที่เจ้าทางอะไรเงี้ยใช่ไหมซึ่งเหมือนสมบัติอย่างนึงอ่ะใช่แล้วอย่างนึงคือตอนที่เรือจมอ่ะมันจะมีแรงดูดมหาศาลเลยก็อาจจะถูกดูดเข้าไปใต้ท้องเรือแล้วก็ทับนั่นแหละก็ถ้ามีแบบนั้นจริงก็ขอให้สู่สุขติคือจะโอ้มันก็ยกไม่ได้อยู่ดีเนาะเขาก็ห่วงเนี่ยคือบริษัทที่เข้าไปหนึ่งว่าก้มลงไปดูเนี่ยมันจะพอเห็นไหมว่ามีซากอะไรอยู่อะไรเงี้ยเขาเข้าไปแล้ววันนี้เป็นวันแรกที่ทีมงานทหารเรือไทยกับสหรัฐเนี่ยจะเข้าไปในซอกเลยพี่คือจะซอกใต้เรือใช่คือไม่ใต้เรือคือข้างใต้ไม่ได้เลยเพราะมันนอนสนิทอยู่เลยพี่เห็นไหมแต่วันนี้เขาจะเข้าภายในตัวเรือก็คือในห้องโหแต่เล็กช็อตนึงอะเล็กห่วงเลยคือไอประตูผนึกน้ำอ่ะก็คือประตูใหญ่ๆของเรือที่ไว้ผนึกน้ำที่แบบกันเวลาน้ำเข้าอ่ะอันเนี้ยมันหนักแล้วมันใหญ่มากแล้วอันเนี้ยพวกเพลียงพวกอะไรเกาะแล้วคาดว่าคงต้องใช้เครื่องมือในการเปิดเพราะถ้าเปิดจะเข้าไปอ่ะมันต้องใช้เครื่องมือเปิดถึงมันจะเข้าไปได้ว่าอาจจะมีใครที่ติดสิทธิ์ที่เสียชีวิตแล้วก็กระดูกอะไรอยู่ในนั้นเพราะว่าอะไรวะพี่ตอนที่ก่อนเรือจะจมอ่ะถ้าเราเห็นในคลิปเนี่ยที่เขามีแชร์กันภายหลังอ่ะยังนั่งกันอยู่ในเรือเลยอยู่ข้างในเรือเป็นทางแคบๆอยู่เลยพอถึงเวลาเนี่ยพอเรือมันค่อยๆจมจริงเนี่ยอาจจะออกมาไม่ทันอันนี้เป็นข้อสันนิษฐานว่าอาจจะติดอยู่ในเรือเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยกองทัพเรือเป็นคนบอกเองว่าเรือยังไม่จมทุกคนเกาะกาบเรืออยู่แล้วบอกเฮ้ยเกาะทำไมวะเห็นเรือเอียงขนาดนี้ต้องให้เตรียมสละเรือแล้วพวกเรือเขาไม่ต้องเข้าไปช่วยแล้วถึงบอกไงว่าหนึ่งสาเหตุของการเรือล่มอ่ะโอเคอันนี้ก็ส่วนนึงว่าหัวเรือปีแตกตรงนั้นยังไงแต่ที่มันเป็นปัญหาคือทำไมสละเรือช้าทำไมมีคำสั่งสละเรือช้าสรุปแล้วนะตอนนี้จากเหตุนี้มีคนตายกี่คนอะเท่าไหร่วะ29หรอเอ้ยหรือมากกว่านี้29คน29แล้วก็สูญหาย5ถ้าจำตัวเลขไม่ผิดก็30กว่าคนเลยเนาะใช่ซึ่งรายชื่อทั้งหมดเนี้ยภายในปีนี้เขาก็จะไปสลักที่อนุสรณ์สถานแห่งชาติแต่ว่า5คนนี้เราก็หวังให้มีปาฏิหาริย์แบบที่พี่เด้งบอกเพราะว่าช่วงแรกๆอ่ะมีข่าวเลยว่าติดไปกับเรือประมงและเรือประมงนี้ก็ไม่รู้ของประเทศอะไรอันนี้ก็อาจจะหัวอาจจะแบบเฮ้ยเบลอฉันไม่รู้ว่าฉันเป็นใครก็อาจจะไปอยู่ที่ไหนสักแห่งมันต้องมีบ้างนะพี่ก็บรรดาครอบครัวเขาคาดหวังแบบนี้นะเขาคิดว่ายังไม่เสียชีวิตเขาคิดว่าคงจะลอยไปติดก่อนแล้วมีคนเรืออะไรช่วยไว้โหแต่ว่าไปในความรู้สึกของคนที่แบบคือเนาะคือจะตายหรือยังอ่ะรู้ว่ายังจูหรืออะไรมันยิ่งกว่าความรู้สึกที่ว่ารู้ว่าตายแล้วใช่คิดดูถ้าเป็นญาติพี่น้องเราก็คือคาดหวังอ่ะว่าอย่างน้อยก็ให้เขามีชีวิตอยู่ที่ไหนสักแห่งหนึ่งบนโลกใบนี้นั่นแหละนะฮะ